ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสดจากไร่เลยครับเวลานี้ครับมาดูประวัติของทั้งคู่กันก่อนนะครับสุภเล็กกิจเมืองนนท์หรือว่าเอ็กบ้านไผ่ครับดาวดังวัย19ปีเกิด12ตุลาคม2546ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับจบการศึกษาชั้นปวช.3จากวิทยาลัยอาชีวะดุสิตพาณิชยการนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอเมืองนนท์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเดชสุบินอศิริวุฒินะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับส่วนทางด้านของทรงชนะตอบุตรดีครับดาวโรดวัย20ปีครับเกิด7เมษายน2546ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีบุตรดีทอแสงเทียนน้อยแล้วก็โมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ชมรายการนี้นะครับตรงเชียงใหม่ก็ดูที่นี่ดูรายการนี้ด้วยชูชีพกิริบกาคนรักบ้านเกิดนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสายุทธการบอมเงินยุทธตาคลีสจหลายแล้วก็หลักๆนะครับสจต้องปราจีนไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูรายการนี้ตลอดสจต้องปราจีนนะครับอ้าว4ไฟหลังนะครับสถิติของทั้งคู่มีความแตกต่างครับก็ละไม้คล้ายคลึงกับคู่ที่ผ่านมาครับเพชรแปดริ้วกับสุภชัยเล็กเพียงแต่ว่าเพชรแปดริ้วแจ้งเกิดไม่ได้ครับพ่ายเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปตอนนี้หมอกำลังสอยอยู่นะครับเย็บแผลครับคู่นี้ครับสุภเล็กจิตเมืองนนท์นี่แพ้หยกมรกตวสังประภัยครับแพ้ยอดธงสจโต้งปาจีน2ไฟติดแล้วก็มาแพ้ก้องชัยฉนัยดอนเมืองครับเพื่อนร่วมค่ายของบุชลีคนนี้ครับพร้อมตรงกันข้ามกับบุชลีครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ยก2โพดำซูจิบะหมี่เกี๊ยวชนะฮาวดงนงลักกุ้งเผาชนะคะแนนสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็มาชนะเพชรแปดริ้วสจวิชิตแปดริ้วครับ4ไฟหลังของทั้งคู่มีความแตกต่างน่าสนใจครับขวาเจอขวานะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเคลื่อนลูกใหม่ครับเคลื่อนลูกเก่านะครับก้องชัยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาโชว์ฟอร์มสวยหรูอีกครั้งหนึ่งที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับโดยมีโกติมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับวันนี้ถึงคิวของทรงชนะบ้างครับทรงชนะอย่างที่เรียนไปครับผลงาน5ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับนี่คือดาวโรดดวงใหม่นะครับ177เซนติเมตรครับรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าดีเหลือเกินครับวันนี้วัดชั้นรุ่นพี่ครับวัดชั้นรุ่นพี่กระดูกดีเข็มขัดแชมเปี้ยน3เส้นแล้วครับซุปเปอร์เล็กครับดาวโรดดาวดังในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วแห่งค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับเอาละครับวันนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้บนเวทีนะครับผู้เอกวันนี้เหมาะเหม็งเลยอ่ะต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะซื้อรถโตโยต้านะนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02วันรวมพลทีมงานผู้ใหญ่บอยครับวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวลานศาลาหมู่บ้านตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:30 นไปดูวุฒิกรกับทองภูมิครับที่ท่าฉางสุราษฎร์ธานีนะครับยุทธสุราษฎร์ฝากประชาสัมพันธ์มาครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับยกที่2นะครับแผนประชาดะเลยครับทรงชนะครับใช้ความสดบดเข้าไปครับเดินเข้าหาครับออกซ้ายนำไปก่อนครับเด็กจากละหารทรายบุรีรัมย์นะครับเจอกับเด็กจากบ้านไผ่ขอนแก่นครับซ้ายหน้าครับซุปเปอร์เล็กดักเอาไว้ครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับหมัดขวาไม่ถึงครับหาตัวเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองครับถีบเอาไว้ครับซุปเปอร์เล็กเตะขวาคืนครับทรงชนะเอ้าชนเลยนะครับรุ่นน้องได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับเราพูดทางไว้นะครับแฟนๆถามมาเยอะเลยทีเดียวนี่แหละครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาศูนย์บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันยนต์ตั้ง8ปีรถคุณตั้ง10ปีเนี่ยทักกันยาวนานเลย02นะครับ662 655ครับโอ้ยโดนศอกนะครับโดนศอกโดนหมัดครับขวางเอาไว้ครับซุปเปอร์เล็กครับแทงเข่าขวาโต้ครับทรงชนะพยายามจะขวางคืนเหมือนกันครับพงศักดิ์เป็นละม่อมแยกออกมาครับโอ้โหนี่ครับจุดเดือดมาแล้วครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วนะครับตามต่อครับสมชนะรายนี้ก็เรียกว่าไม่แตกต่างจากก้องชัยเท่าไรแล้วครับเพื่อนร่วมค่ายครับซ้อมอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันซ้อมด้วยกันครับเอาละครับเปิดฉากเลยต่อครับ
ซุปเปอร์เล็กหรือว่าเอ็กบ้านไผ่ครับรายนี้รุ่นพี่กระดูกดีชื่อเสียงบารมีไม่ต้องพูดถึงแล้วครับศอกขวามาหมัดขวาคืนครับโอดดึงแล้วก็ต่อยขวาครับซุปเปอร์เล็กไปขวาไปอีกทีนึงทรงชนะต้องเดินเร็วขึ้นแหละครับขยับเข้าไปเดินเร็วขึ้นแต่ไม่หลวมนะครับหมัดขวาครับหมัดขวาไม่ถึงอีกแม่รุ่นพี่นะครับซุปเปอร์เล็กน้ำเงินในน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยอาศัยลูกใหญ่สายลูกใหญ่อัดเลยนะครับอัดเลยทีเดียวเอ้านั่นแหละครับสอกซ้ายหน้าแล้วดันออกไปครับวงในอยากไม่อยากแลกด้วยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหรือว่าเอ็กบ้านไผ่ครับเนี่ยแข้งซ้ายหน้าคืนด้วยขวาอุ้ยหมัดขวามาครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธเลยครับโดนเต็มคางครับตีเข่าขวาครับทรงชนะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมาครับบริเวณหน้าผากนี่ปูดขึ้นมาครับแค่นูครับยังไม่แตกพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับแต่ว่าฟื้นขึ้นมาเร็วครับทรงชนะร่างกายดีก็โอ้โหลูกนี้เตะสูงครับร่างกายดีฟื้นเร็วครับเดินเข้าหาต่อครับปะชาดดาปะทะถึงตัวครับออกซ้ายหน้านำไปก่อนขยับเข้าไปครับโดนซ้ายหน้าของซุปเปอร์เล็กคืนนี่คือทรงนี่คือสไตล์นี่คือเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่านั่นแหละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับใส่กันยับแล้วครับทางด้านของทรงชนะวันนี้ได้โอกาสนะครับวัดชั้นรุ่นพี่แม่แล้วเอาทางด้านของซุปเปอร์เล็กลงไปกองกับพื้นเวทีนะครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับทรงชนะเนี่ยครับเดินถึงตัวตลอดแล้วครับรายนี้ครับหัวใจนี่ใหญ่กว่าตัวอยู่แล้วครับเอาติดตลอดนะครับทรงชนะได้น้ำหนักด้วยนะ2ปอนด์ไฟแดงซุปเปอร์เล็กนะครับ25น้ำเงิน127โอ้โหนี่แหละผู้เอกวันนี้นี่ต่อยกันละเอียดเลยเอ้าเนี่ยแทงซ้ายสวยครับซุปเปอร์เล็กทรงชนะถีบขวาหลุดขยับเข้าไปซ้ายหลุดเหมือนกันนะครับออกซ้ายหน้าครับซุปเปอร์เล็กทรงชนะขยับโดนขวามาก่อนครับติดแขนครับดูแข้งซ้ายสวยครับทรงชนะเสียหลักโดนแข้งซ้ายพวกหมัดขวาคืนครับแม่ซ้ายราคาครับซุปเปอร์เล็กหมัดขวาของทรงชนะนั่นแหละครับเตะตามขวางคาแล้วครับออกแล้วเรียกว่าเนี่ยครับป้องกันตัวไปด้วยในตัวครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับกินแล้วไม่คายกินแล้วไม่คืนครับปังแข้งขวานิ่งมากครับซุปเปอร์เล็กแต่ว่าทรงชนะเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมลงทุนขยับเข้าหาก็ต้องบอกว่าต้องกล้าๆเลยครับต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเลยครับเอาละครับเดินใหม่ตั้งต้นใหม่ครับเส้นทางยังอีกยาวไกลเวลายังมีครับแข้งซ้ายหน้านำเข้าไปทรงชนะทีขวาซุปเปอร์เล็กคืนด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายหน้าแล้ววนออกมาทางด้านข้างนะครับนี่นะครับชุดยังโอ้โหลงดันประตูไปทีหนึ่งซุปเปอร์เล็กโอ้โหชุดใหญ่โอ้จังหวะเข้าเบรกดีครับซุปเปอร์เล็กครับโอ้กดดันแล้วครับทรงชนะตอนนี้ครับเตะขวาครับเกี่ยวได้ขึ้นได้ไหมดันครับเกิน29ทรงชนะเดินต่อครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับไม่โดนครับหัวใจดีครับเด็กคนนี้ครับแม่จะกระโดดเข่าลอย2ครั้งก็จังหวะไม่ได้อีกครับยังขาดเกินครับแล้วก็แข้งขวาหมัดขวาครับซุปเปอร์เล็กเลือกออกเลยครับแล้วดูนะครับทรงชนะหมัดขวาครับต้องบอกว่าความพยายามสูงเลยครับทรงชนะท่านผู้ชมอย่าพึ่งด่วนสรุปนะครับใครที่ดูอยู่หน้าจออย่าพึ่งด่วนสรุปครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนี่นะครับซุปเปอร์เล็กแดงน้ำเงินทรงชนะเอาซ้ายไปไล่ให้จนกระดานให้ได้อ้ำมัดมาโดนแข้งซ้ายของซุปเปอร์เล็กเอ้าโอ้พอจะต่อยขวานะครับแข้งซ้ายหน้ามาก่อนครับแข้งขวาไปเจอเข่าขวาคืนครับแม่ขวาเอานวลพิเดาสับศอกซ้ายครับมาพร้อมเสียงระฆังครับจับสีและก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบุญโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีพี่สี่ตามต่อนะครับผู้เอกควยไล่มวยดีวิธีไทยสกิจเมืองนนในวันนี้ครับแล้วครับแข้งซ้ายหน้าหลุดเหมือนกันครับศอกขวามาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้ยเจอบิดเหลี่ยมดอกนี้ครับทางด้านของทรงชนะแต่รายนี้ไม่มีท้อนะครับเดินต่อครับถึงตัวครับแข้งขวาใส่เข้าไปวงในครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กก็เนี่ยครับเกมรับก็ต้องบอกว่ายังไม่พลาดนะครับนี่คือทรงแล้วก็นี่คือสไตล์เครื่องหมายการค้าของซุปเปอร์เล็กเลยครับตั้งการสูงๆเอาไว้ครับหมัด1 2ครับทรงชนะแข้งขวาด
ูเหมือนว่าแกจะเร่งรีบลุกลี้ลุกลนแล้วครับเกาะได้ตีไม่ได้กรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมานี่นะครับในเรื่องของประสบการณ์ชั่วโมงมวยนี่ได้เลยอ่ะฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กน้ำเงินทรงชนะรู้อย่างเดียวอ่ะแต่ยังไล่ไม่จนกระดานอ้าวซุปเปอร์เล็กก็ล็อกไว้ล็อกคงเวลาไว้เรื่อยนะครับเรื่อยๆเลยทีเดียวอ้าวคนหนึ่งก็เปิดเกมรุกแบบ 100% ครับตรงกันข้ามครับอีกคนหนึ่งก็รับแบบ 100% เช่นเดียวกันครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กโอ้ถีบครับได้ความสะใจนะครับแล้วก็งัดศอกครับแม่จะยั่วโมโหซุปเปอร์เล็กให้ได้ครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กไม่แลกด้วยนะครับยังชกในเกมตัวเองกรรมการพงศักดิ์ครับแยกออกมาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับถ้าเกิดทรงชนะยังไม่ลดละความพยายามเอาละครับเวลายังมีครับว่ารวบเอาไว้อีกแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กสิ่งหนึ่งที่เห็นในเวลานี้ก็คือทางด้านของทรงชนะนั้นมีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจมีความเพียรมีความพยายามนะครับศอกซ้ายหน้าพยายามนำเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับเกาะในซุปเปอร์เล็กใช้แขนล็อกเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะพลิกไปทางด้านไหนแล้วครับแม่จับในนี่ต้องบอกว่ายังจับได้ดีเลยครับซุปเปอร์เล็กแม่ทุกประสบการณ์ชั่วโมงนี้มวยนี่ใช้ได้เลยนะครับใช้ในวงการบัตรมวยได้จริงๆแล้วก็นักมวยด้วยนะนี่ขนาดต่อน้ำหนักด้วยนะครับ2ปอนด์25กับ27ไปแดงต่อนะแต่ว่าชั่วโมงมวยระบบการผ่านมวยอะไรต่างๆนี่ได้เปรียบนะครับก็เลยออกคือเอาตัวรอดได้ตลอดเลยทีเดียวแยกมาครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับแทบจะวิ่งแล้วนะครับแทบจะวิ่งแล้วนะครับทางด้านของทรงชนะโอ้มันก็ต่อยไม่ถนัดแล้วครับเอาบิดมาก็ติดเชือกครับไม่ล้มครับไม่ได้ดังใจแล้วครับตอนนี้แต่ว่าความพยายามของเขายังดีอยู่ครับทรงชนะศอกขวาครับกอดอย่างเดียวแล้วครับกอดนัวเนียครับมือไม้เป็นปลาหมึกแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหมดยกที่4ครับพักแป๊บเดียวมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดรวมไปถึงทางด้านของคอลลาเจนไดเปปไทด์ครับแล้วก็อย่าลืมว่าสีดีๆนะครับนึกถึงสีบันไดแล้วก็โสม OTD เพราะมีซิงด้วยแล้วก็ไอเฮิร์บนะครับชกอภรกรด้วยนะครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์แล้วอย่าลืมว่าถ้าบอกเราจะหาซื้อรถ Toyota สักคันหนึ่งมองไปที่ Toyota K Motor นะครับทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จาก K Motor แล้วก็ศูนย์บริการที่มาตรฐานจริงๆนะครับมาครับมาแล้วครับศอกซ้ายหน้าครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหน้าอย่าเชิดนะครับทางด้านของทรงชนะตอนนี้ในช่วงพักยกที่ผ่านมามีอาชีพถึง 200,000 ด้วยกันครับเอาละครับไล่ครับไล่ต่อยหมัดสับศอกเลยครับก็ต้องบอกว่าเหลือทางเลือกไม่มากครับทางด้านของทรงชนะนะครับแต่ว่าเวลายังมีครับแทบจะวิ่งเลยครับตอนนี้ครับโอ้ยศอกขวาครับแหมครับเน้นศอกอย่างเดียวแล้วครับทรงชนะครับศอกซ้ายครับกอดอย่างเดียวเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กครับทีขวาครับทรงชนะพยายามครับเป็นทัศนคติในการชกที่ยอดเยี่ยมนะครับทรงชนะครับยังพยายามต่ออู้พยายามจะงัดศอกก็ไม่ได้ครับเจอตั้งกระแพงขวางไว้ครับหมัดขวาครับเอาอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อทรงชนะอย่าท้อเอาแม่พูดถึงว่าซุปเปอร์เล็กนี่ครับพอในเรื่องของชั้นชั่วโมงว่างั้นเถอะเอาตัวรอดไปเรื่อยเลยทีเดียวนะครับว้าวไวครับแม่ศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเสียวไส้ครับแล้วดูนะครับซุปเปอร์เล็กดันออกไปตั้งการเอาไว้ครับสายตายังดีครับยังหลบบัดหลบศอกได้อยู่ครับทรงชนะเอาละครับขวาเด้งเข้าไปได้ไซได้บิดได้เสียวอีกแล้วครับโอ้นี่กอดอย่างเดียวมานี่ยกนี้เป็นยกที่2แล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กครับทรงชนะครับศอกขวาครับแทงซ้ายครับศอกขวาครับทรงชนะแทงซ้ายครับแป๊บโอ้นี่คือความพยายามครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับไปต่อแน่ครับทรงชนะไปต่อแน่ครับหมัดมาคล่อมไปครับกอดเอาไว้ครับซุปเปอร์เล็กคนละแผนเลยครับเอาชนอย่างเดียวเอาเริ่มแหมเวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทนแล้วนะครับเหลือไม่เกิน20วิเอาลุยอีกเอาทรงชนะลุยไปลุยไปเอาทำได้ไหมช่วงท้ายปลายยกแล้วศอกซ้ายมาครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับ
ะไรที่ว่าแน่ไม่แน่แล้วครับศอกขวาวงในรัดล่างเอาไว้ครับเล่นกับเวลาเลยครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับได้ยินเสียงระฆังนี่ค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยครับโล่งเลยครับโอ้โหยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าได้เสียวเลยครับทางด้านของทรงชนะเหยียบคันเร่งมิดเลยครับความพยายามดีมากมากครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวบรวมคะแนนครับสุนทรศรีโบราธานินภูมิผิวแล้วก็วรชิตแช่มชื่นหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทรงชนะต่อบุสลีครับเป่าปากเลยครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กครับนี่ครับกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้มาหลายไฟต์นะครับซุปเปอร์เล็กหรือว่าเจ้าเอ็กบ้านไผ่ครับยิ้มเลยครับรับรางวัลพิเศษครับก็รับรางวัลจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด